สวัสดีค่ะหมอแดงแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้อยากจะมาพูดถึงอีกหนึ่งอาการเนาะเรียกว่าอาการไม่ใช่โรคด้วยนะที่มีคนถามมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วส่วนตัวแดงเนี่ยก็เคยเป็นเหมือนกันนะคะอยู่ช่วงหนึ่งก็คืออาการหนาวในค่ะหนาวในเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะในผู้หญิงนะแดงเคยมีเพื่อนบางคนนะคะที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็มีอาการนี้เหมือนกันฉะนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยอาจจะเกิดได้มากหน่อยหนาวในอาการเป็นยังไงบ้างก็คือจะมีอาการเหมือนแบบหนาวขนลุกอยู่ข้างในอะค่ะแต่ข้างนอกเนี่ยปกติดีนะคะแล้วแดงอยากให้ลองสังเกตดูนะบางคนที่ไม่ได้อาจจะพูดออกมาได้เต็มปากว่าหนาวในแต่อาการแบบนี้คือภาวะเย็นในร่างกายค่ะมีอะไรบ้างคุณลองเอามือจับที่ท้องดูค่ะท้องเนี่ยมันต้องเป็นส่วนที่อุ่นที่สุดใช่ไหมแต่คนที่หนาวในเนี่ยท้องจะเย็นค่ะบางทีจะมีอาการร้อนๆเย็นๆบริเวณศีรษะนะคะหรือวิงเวียนร่วมกับอาการมือเท้าเย็นบางทีในห้องมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นแต่เราก็รู้สึกว่ามือเท้าเราเย็นไปก่อนแล้วแบบนี้นะคะแล้วก็ท้องไส้ไม่ค่อยดีค่ะบางคนจะมีอาการปวดไหล่ร่วมด้วยแบบนี้นะคะในทางแผนจีนเนี่ยเขาเรียกว่าเรามีภาวะเย็นอยู่ข้างในค่ะแผนไทยเรียกว่าไฟหย่อนนะคะแล้วถ้าบางคนหนาวหนาวร้อนๆวูบวาบเนี่ยมันแปลว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สมดุลแล้วเราร่างกายพยายามที่จะเอาเลือดเนี่ยไปเลี้ยงบริเวณที่มันไปไม่ถึงอ่ะพยายามให้ร่างกายมันอุ่นขึ้นนะคะมันเลยเกิดการเนี่ยระส่ำระสายไปมาคีย์สำคัญของการแบบนี้ก็คือการที่เลือดลมมันไหลเวียนไม่ดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการปรับสมดุลให้อันนี้แดงเคยเป็นแล้วก็หายมาเองแล้วด้วยนะคะปรับยังไงล่ะอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้มันเย็นอยู่ข้างในใช่ไหมคะคีย์คือต้องทำให้อุ่น2ทำให้กระจาย3ทำให้เสถียรค่ะ1เลยนะคะทำให้อุ่นทำได้ยังไงบ้างทุกมื้อนะคะลองดูกินอะไรอุ่นๆก่อนเสมอค่ะควรจะมีน้ำแกงนะคะซุปร้อนๆถ้าสามารถเพิ่มได้เช่นอ่ะกินน้ำขิงก็ได้อะไรที่มันอุ่นๆช่วยกระจายลมน้ำขิงพวกผัดชาพวกนี้หามากินได้เป็นการเพิ่มไฟแล้วคนที่มีอาการแบบนี้ไม่ค่อยแนะนำให้กินอะไรที่มันเขียวๆเย็นๆต่อเนื่องกันทุกวันนะคะเช่นพวกน้ำผักปั่นอันนี้อาจจะไม่ดีกับคนที่มีภาวะข้างในเย็นเพราะมันเย็นเกินไปเดี๋ยวมันไปดับไฟหมดเนาะอีกอย่างที่แดงว่าช่วยได้คือการแช่เท้าในน้ำอุ่นหรือว่าแช่ตัวในน้ำอุ่นนะคะแดงมีพี่หลายคนที่มีอาการแบบนี้เขาใช้วารีบำบัดนะคะแช่น้ำแช่ตัวในน้ำอุ่นทุกวันก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนดีขึ้นอาการหนาวในก็ดีขึ้นได้นะคะสองต้องเพิ่มไฟเพื่อกระจายเลือดลมค่ะคนที่มีอาการหนาวในพอถามไปลึกๆนะคะอะไรบ้างทำงานในห้องแอร์ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายไม่ค่อยได้ขยับตัวหรือออกกำลังกายก็ทำแบบไม่ต่อเนื่องไม่สม่ำเสมอนะคะแบบนี้หนาวในแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นแดงแนะนำนะคะควรที่จะออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะคุณจะออกกำลังกายแบบไหนก็ได้ขอเพียงให้พอมีเหงื่อซึมๆแล้วคีย์ก็คือสม่ำเสมอค่ะไม่จำเป็นต้องทำนานๆหรือหักโหมนะคะทำวันละครึ่งชั่วโมงก็พอแต่ทำทุกวันนะแล้วก็โดนแดดบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มไฟให้กระจายลมแล้วก็ผลักเลือดไปเลี้ยงได้ดีสุดท้ายก็คือความเสถียรค่ะอย่างที่เมื่อกี้ได้บอกไปว่าอาการแบบนี้ทำไมมันถึงหนาวจากข้างในข้างนอกมันอุ่นมันแสดงออกถึงความระส่ำระสายค่ะเรามีกิจวัตรประจำวันเป็นยังไงล่ะเราบางคนนะคะกินก็ไม่ได้กินในเวลาที่ควรกินนอนก็ไม่ได้นอนวันนี้นอนเวลานี้วันนี้นอนอีกเวลานึงคือความกิจวัตรความรูทีนที่ดีไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้มันกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนึงนะคะลองสร้างกิจวัตรที่ดีกับตัวเองดูคุณลองตื่นเป็นเวลาดูนะคะลองเข้านอนเป็นเวลาดูลองกินเป็นเวลาดูจะทำงานลองทำให้เป็นเวลาดูแบบนี้จะเป็นการทำให้ทุกระบบในร่างกายเลยมันจำได้แล้วมันก็จะทำงานของมันในช่วงเวลาที่ดีที่สุดได้ดีคุณจะกลับมาสมดุลด้วยตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะคะอาการหนาวในนะเป็นการเสียสมดุลของร่างกายค่ะเป็นภาวะเย็นข้างในวิธีการที่จะปรับสมดุลก็คือทำให้ร่างกายอุ่นเพิ่มไฟช่วยกระจายลมแล้วก็ทำให้ไฟในร่างกายเสถียรนั่นเองนะคะ3อย่างนี้ค่ะคุณลองปรับดูให้เวลาตัวเองแล้วอาการหนาวในจะค่อยๆดีขึ้นค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะลองนำไปปรับใช้กันดูค่ะแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปก็กลับมาพบกับแดงได้ใหม่หมอแดงแพทย์แผนไทยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ